สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ่ายภาพต้นไม้ที่เรียกว่าต้นบอนสีมาให้ดูนะครับสะดุดตามากตอนที่เขาเลี้ยงไว้ในแก้วน้ำพลาสติกสีใสๆนะครับตอนแรกๆเขาก็เพาะจากเมล็ดนะครับเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วถึงจะเปลี่ยนกระถางพอมันโตขึ้นนะครับก็เปลี่ยนเป็นกระถางเล็กๆนะครับแล้วค่อยเอามาใส่ไว้ในแก้วนะครับตอนแรกก็จะเป็นกระถางเล็กก่อนนะฮะแล้วพอโตขึ้นเราอาจจะย้ายกระถางไปนะครับแต่ให้ดูลักษณะต้นบอนสีจะเป็นแบบนี้แหละใบค่อนข้างสีสวยทีเดียวมีสีแดงเขียวนะแล้วก็อายุของต้นบอนสีที่เห็นอยู่ในแก้วเนี่ยอายุประมาณ3เดือนแล้วนะครับเขาบอกว่าการเลี้ยงในแก้วเนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกอะไรเรื่องเกี่ยวกับไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะครับมันจะรดน้ำทีเดียวเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะเพราะว่าน้ำมันจะหมุนเวียนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เหมาะกับการที่จะไปเลี้ยงไว้ในออฟฟิศนะครับผมถามราคาเขาบอกว่า25บาทอันนี้ผมไปเที่ยวงานของดีเมืองนารานะครับนะจังหวัดนราธิวาสนะปี58ก็เลยถ่ายมาให้ชมกันนะเผื่อมีคนสนใจนะครับ